ไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแม่กะขับรถไปใช่ไหมครับโทรศัพท์หล่นก้มลงเก็บเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องนะครับอีกแล้วหรอคะมันก็ไปเซไปชนรถคันอื่นๆที่อยู่ริมถนนอีกแล้วท่านผู้ชมครับนู่นตายแล้วโทรศัพท์หลุดมือหล่นลงไปแค่นั้นแหละแต่แบบโอ้ยดูสิท่านผู้ชมครับดูสิครับสภาพรถแบบสภาพที่เห็นก็เนี่ยฮะรถมิตซูบิชิทะเบียนกำแพงเพชรนะครับมีคุณวิรัตเป็นคนขับนะถูกชนท้ายโอ้โหกระเด็นเลยนะรถพุ่งเหินขึ้นไปคันที่สองเป็นรถอีซูซุครับทะเบียนอยุธยาคุณคันธบัตรเป็นคนขับนะฮะแล้วก็โดนอัดก๊อปปี้หน้าหลังเลยคันที่สามเป็นคันที่เกิดเหตุก็คือเป็นรถอีซูซุทะเบียนพิษณุโลกของคุณไพศาลครับเป็นผู้ขับนะฮะดูจากภาพก็คือคันที่มาชนก็คือคันท้ายสุดใช่ไหมคะท้ายสุดครับโอ้แต่คันหน้าเนี่ยกระเด็นเลยนะและคันกลางเสียหายเยอะสุดเลยคันกลางถูกอัดก๊อปปี้ฮะหน้าหลังอะครับคันสามก็เละเหมือนกันนะสอบสวนได้ความว่าคุณคันธบัตรนะครับอีซูซุสีดำแกบอกว่าแกเป็นช่างก่อสร้างนะครับวางท่อไฟฟ้าใต้ดินช่วงเช้าเนี่ยก็ตัวเองกับคนงานก่อสร้างเกือบ10คนอะขับกระบะ2คันมาจอด อยู่ริมถนนนี่แหละจู่ๆกระบะอีซูซุครับทะเบียนพิษณุโลกเนี่ยโอ้โหพุ่งมาจากไหนไม่รู้ชนท้ายรถทั้ง2คันเลยเสียงดังสนั่นหน่อยโคมเลยนะฮะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นจังหวะเดียวกับที่คนทำงานครับเดินทางมาหยิบของที่รถถูกชนได้รับบาดเจ็บเลยนะคือคุณนารินนะฮะผู้หญิงอ่ะเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลชัยบาดาลไปนะครับเอาเปิดฟังเสียงตรงนี้หน่อยนะฮะก็2คันจอดอยู่ข้างถนนนะครับข้างถนนแล้วก็เขาก็ชนท้ายมาแล้วก็เสียสองคันรวดนะครับจอดอยู่ซ้ายมือข้างทางนะครับครับผมแล้วเขาบอกว่าเป็นไงฮะบอกว่าหยิบของส่วนรถคันต้นเหตุนะครับก็คือรถที่ขับโดยคุณไพศาลนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับโอ้แกบอกว่ามือถือร่วงขับรถมามือถือร่วงล่วงไปที่พื้นพักเท้าแล้วครับแกก็ก้มลงไปหยิบฮะขณะที่รถวิ่งรถวิ่งแกก้มลงไปหยิบพอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละครับได้เรื่องเลยฮะเซใช่ไหมรถมันเซออกด้านซ้ายก็พุ่งชนท้ายรถที่จอดอยู่ด้านซ้ายโอ้โหสภาพก็อย่างที่เห็นไม่มีใครถือร่วงครับคือดูแล้วทางก็ตรงไม่โค้งด้วยนะคะร่วงแล้วก็ร่วงไปนะแกหยิบก็ได้นะแต่จอดหน่อยก็ได้โอ้ยไปจอดกลางถนนมันก็ไม่ได้ไม่จอดชิดปล่อยสักนิดนึงอ่ะหาที่จอดแล้วค่อยหยิบไม่ใช่ว่าหยิบไปขับไปโอ้โหคือคิดในใจว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรหรอกโอ้ยมันแป๊บเดียวเองนะเออแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวเองโอ้โหนี่จะคิดค่าเสียหายยังไงเนี่ยก็ตามคันกลางสิตามสภาพก็คันต้นเหตุแล้วครับต้องจ่ายเรียกนะฮะทั้งสองคันข้างหน้าต้องรับผิดชอบให้เขาจะซ่อมค่าซ่อมค่าอะไรตัวนี้อะไรแล้วมีคนบาดเจ็บด้วยสิโอ้ก็ต้องรับผิดชอบหมดแล้วครับเรื่องใหญ่จริงๆหนักเลยคราวนี้